มาดูเศรษฐกิจของซาอุดีอาระเบียกันบ้างน,นะครับมีการรายงานข้อมูลประการประมาณการนะครับในช่วงไตรมาสท,ที่1ของปี2566ปรากฏว่าเศรษฐกิจในภาคนอกการผลิตน้ํามันนะครับมีการเติบโตได้ดีทําให้คาดว่าในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้นะครับการเติบโตหรือว่า GDP ของทางซาอุดีอาระเบียน,น่าจะอยู่ตัวเลขที่ประมาณร้อยละ3.9าครับสำนักงานสถิติข,ของซาอุดีอาระเบียนะครับเปิดเผยว่ากิจกรรมนอกภาคการค้าน้ํามันของซาอุดีอาระเบียนั้น เติบโตร้อยละ5.8ครับในช่วงไตรมาสหนของปีนี้ขณะที่กิจกรรมภาคน้ำมันมีการเติบโตได้ร้อยละ1.3ส่วนกิจกรรมภาครัฐเติบโตร้อยละ4.9อย่างไรก็ตามนะครับ GDP ไตรามาสหนึงของซาอุดีอาระเบียถ้าเทียบแบบไตรมาสต่อไตรามาสนะครับถือว่าขยายตัวร้อยละ5.5นะครับเป็นการขยายตัวที่ลดลงนะฮะขณะที่ GDP ที่แท้จริงที่ได้รับการปรับค่าตามฤดูกาลแล้ว กลับพบว่าลดลงร้อยละ1.3ในไตรามาสที่1เมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนหน้านั่นเองครับทั้งนี้เองนะครับปัจจัยกดดันมาจากการปรับตัวลดลงของกิจกรรมด้านน้ำมันที่ร้อยละ4.8ด้าน IMF มีการออกมาระบุนะครับว่าเศรษฐกิจของซาอุดิอาระเบียจะเติบโตได้ร้อยละ8.7ในปี2565ที่ผ่านมาแล้วก็คาดว่าการเติบโตในปีนี้จะลดลงครึ่งหนึ่งสู่ร้อยละ3.1นครับนอกจากนี้นะครับมีการระบุในเดือนเมษายน ว่าซาอุดีอาระเบียจะมีการลดการลิดน้ำมัน5แสนบาร์เรลต่อวันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมตามข้อตกลงของ OPEC Plu s ที่ประกาศลดการบังการผิดน้ำมันเพิ่มเติมที่ประมาณ1.16ล้านบาร์เรลต่อวันครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากทีนเนช่องสิบกับ